จาก0เป็น1อันนี้ไม่รู้ผมคิดผิดหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยสตาร์ทอัพไทยหรืออินโนเวชั่นไทยเนี่ยเฟสเนี้ยไม่ค่อยยากเห็นอยู่แต่จะ1ไป10จาก10ไป100 100ไป 1,000 10,000 ไปแสนแสนไปล้านเนี่ยเราเห็นไม่ค่อยเยอะก็คือไม่ค่อยมียูนิคอร์นอะไรคือจุดตายอ่ะจุดตายของการสเกลเฟรมเวิร์คที่ใช้ไม้บรรทัดที่ควรจะวัดคอมมิตี้ที่ควรเข้ามาจับเนี่ยมันคนละ mindset กันวิธีการทำเงินน่ะมันอาจจะต้องเป็นวิธีใหม่ๆอาจจะไม่ใช่วิธีเดิมๆอะไรคือบทเรียนที่ได้และอยากจะแชร์เนี่ยผมว่า think big from day one นี่สำคัญมากมันจะไปถึง big ป่ะไม่รู้อ่ะแต่ฝันต้องใหญ่ก่อน The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret SauceWhat's your secret? The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย KBTG ทุกท่านเคยได้ยินคำว่า Zero to One ใช่ไหมครับจาก0ไป1มันเป็นคำศัพท์ในเชิงการสร้าง Innovation การสร้างนวัตกรรมหรือว่าการสร้าง Startup คือการเปลี่ยนไอเดียหรือว่าเปลี่ยนเพนพอยต์ของคนเนี่ยให้เกิดเป็น Product Service หรือว่าเป็น Innovation ออกมาให้ได้การจะกระโดดจาก0ไป1เนี่ยยากมากนะครับคือทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องฝ่าฟันโอ้หนทางต่างๆมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากความยากในการจาก0เป็น1แล้ว1ไป10 10ไป100 100ไป 1,000 1,000 ไป 10,000 10,000 ไปแสนหรือก็ตั้งถึงล้านก็ยากไม่แตกต่างกันยากคนละแบบนั่นก็คือการ scale up หรือในแง่ของการ growth ครับคืออยู่ในสเตจของการ growthวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับหน่วยงานของ KBank นั่นก็คือ KBTG ที่เป็น Tech Company นะครับว่ากระบวนการในการทำให้จาก10ไป100 100ไป 1,000 1,000 ไป 10,000 เนี่ยมันทำอย่างไรโดยที่เขามี Use Case หรือว่า Case Study 3อันด้วยกันครับซึ่งแต่ละท่านอาจจะเคยได้สัมผัสกันมาบ้างนะครับคลอดออกมาจาก Lab อันนี้เลยครับอันที่1ก็คือ Make นะครับก็เป็นตัวจัดการการเงินเนาะคนรุ่นใหม่ก็ใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับอันที่2ครับคือตัวที่เรียกว่าขุนทองครับก็เป็นคล้ายๆกับตัวหารเนาะตัวทวงเงินอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือ Cubix ครับเป็น ICO Portal ล่าสุดก็คือ Destiny Token หรือว่าบุพเพสันนิวาส2นั่นเองนะครับ3เคสนี้อยู่ภายใต้ร่มของ KBTG หรือว่า K Lab นะฮะซึ่งก็อยู่ในร่มของ K Bank อีกทีนึงเนี่ยน่าสนใจมากเลยว่าเขามีกระบวนการในการสเกลอัพมันไปอย่างไรอะไรคือบทเรียนที่พวกเราน่าจะเรียนรู้ได้โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานด้าน corporate innovation ก็คืออยู่ในหน่วยงานใหญ่ๆองค์กรขนาดใหญ่แต่จำเป็นที่จะต้องวิ่งเร็วขึ้นหาหน้าน้ำใหม่ๆเป็นสปีดโบ๊ทเป็นเรือเล็กเป็นยานลูกในยานแม่แล้วแต่คำศัพท์นะครับวันนี้น่าจะเป็น case study ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ครับผมพูดคุยกับคุณโจเชษฐพันธ์สิริดานุพัฒน์ครับ managing director จาก KBTG Lab ครับเราเคยคุยกันในครั้งนั้นจำได้ว่าคุยกันเรื่อง innovation runway เพราะว่าเราไปชอบเรื่อง KBTG Lab เลยหรือว่าเป็น innovation lab ในการทดลองหา innovation ใหม่ๆทั้งในแง่ของเพิ่ม productivity กับแบงค์หรือว่าหา new business ด้วยนะครับวันนี้คุยกันเหมือนภาคต่อให้เห็น growth stage ของมันว่าพอมี innovation แล้วหรือมีไอเดียที่ดีแล้วมี proof of concept แล้วเนี่ยจะ scale มันไปยังไงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่กำลังอยู่ใน stage นี้หรือว่าเป็นคนที่ทำในองค์กรในเชิง corporate innovation อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรา wrap up กันนิดนึงนะหนังภาคต่อต้องมีการสรุปภาคที่แล้วกันนิดนึงว่าในความเข้าใจของโจเองเนี่ยครับ corporate innovation มันคืออะไรแล้ว KBTG Lab ทำหน้าที่อะไรครับเราก็มองตัวเองเป็นส่วนผสมนะครับเราก็พยายามจะเอาข้อดีของทั้งความเป็น large corporate แล้วก็ต้องการที่จะคิดได้เร็วแล้วก็ innovate ได้เร็วเหมือน startup มาประกอบกันนะครับคือความต่างของ corporate innovation กับ standalone startup อะไรเงี้ยคือหนึ่งคือเราพยายามที่จะ leverage ขีดความสามารถของไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ายันแม่แล้วกันทั้ง KBTG KBank ฐานลูกค้า resources funding expertise ต่างๆในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องการที่จะทดลองได้เร็วด้วยนะครับคือต้องการที่จะมี room ที่จะ fail ได้ทดลองอะไรใหม่ๆได้หลากหลายแล้วก็มี speed ที่วิ่งได้ อาจจะไม่ได้เร็วเท่าstartup เนี่ยแต่ว่าก็เรียกว่าเร็วกว่า large corporate ที่เป็น traditional KBTG Lab เนี่ยมีคำถามที่2ของคุณเคนก็เป็น innovation labs นะครับในเครือของ KBTG แล้วก็ KBank จะสวมทั้ง2หมวกนะครับคือในหมวกหนึ่งเนี่ยก็คือคิดค้นคว้าทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ innovation ใหม่ๆของตนเองจาก one top sum ขึ้นมาอย่างเช่น make by KBank หรือว่า Cubix หรือว่า
even คุณทองที่ตอนนี้ก็มีฐานผู้ใช้เยอะขึ้นนะครับก็เป็น product ที่คิดคนขึ้นมาอีกหมวกนึงเนี่ยเราก็ยังเป็น innovation labs ที่ support ธนาคาร support K-Bank ด้วยนะครับเทคโนโลยีที่เราเชี่ยวชาญอย่าง AI อย่าง blockchain เนี่ยเราก็มี blockchain technology center นะครับมี AI data science capability ที่จะไป serveuse case ทาง business ต่างๆของ K-Bank อย่างเช่นเอา AI ไปช่วยในการปล่อยกู้ช่วยในการทำ credit modeling ก็จะเป็นสิ่งที่ K-Labs ทำเพื่อ support K-Bank เช่นกันครับครับครับเห็นภาพครับว่า lab นี้ทำ2บทบาทเนาะ serve bank กับหาหน้าน้ำใหม่ไปเลยครับทีนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่อง growth stage อาจจะให้ช่วย wrap up ให้ฟังนิดนึงครับว่าตั้งแต่วันนั้นที่เราคุยกันจนถึงวันนี้ผลงานข้างในเป็นยังไงบ้างโดยรวมไอเดียต่างๆที่เราทำมีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับรู้ครับครับหลายๆไอเดียในวันนั้นที่ยังเป็น proof of concept phase เป็นไอเดีย phase เนี่ยวันนี้ก็กลายมาเป็น product เป็น services ที่ออกไปแตะลูกค้าใช้งานมากขึ้นอย่างตัวอย่างก็คงจะกลับไปตัวอย่างเมย์กับคุณทองครับวันนี้ก็อาจจะเป็น2ตัวอย่างที่ก็เดี๋ยวอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้ครับอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าปี2ปีที่ผ่านมาฮอตฮิตมากปฏิเสธไม่ได้ก็คือ digital asset นะครับ digital asset DeFi อย่างเงี้ย Cubix เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้เหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยก็เป็น seed of เล็กๆที่คิดกันใน K-Labs นะครับเรียกว่า2ปีที่แล้วนี่เองแล้วก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับจาก POC นะครับไปชวนพาร์ทเนอร์มาช่วยกันคิดช่วยกันทำสุดท้ายแล้วพอ regulation ชัดเจนว่าต้องไปขอ license เป็น ISO portal เนี่ยเลยกลายเป็นว่าไอเดียเนี้ยก็ถูก spin offไปเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็เลยตั้งบริษัท Cubix ขึ้นมาเหตุผลที่ต้องตั้งเป็นบริษัทไม่เหมือนกับไอ้สองโปรดักต์อันแรกทั้งเมฆทั้งตัวคุณทองคุณทองเพราะว่ามันมีเรื่องของ regulation ถูกไหมใช่ใช่ครับก็มีเรื่องของ regulation ด้วยแล้วก็ regulator ของเรื่อง digital asset ก็คือกลต.นะครับก็จะเป็นคนละ regulator ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเราถูก regulate อยู่เนี่ยมันก็เลยต้องเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นธุรกิจที่ใหม่มากนะครับก็หลายๆคนก็ยังเรียกว่าต้องคลำกันนะมันก็ต้องการความคล่องตัวสูงต้องการออโตโนมีสูงต้องการวิธีคิดต้องการอะไรที่มันแตกต่างออกไปมันจะไม่ใช่เฟสที่เป็น innovation labs แล้วนะครับก็เลยเหมาะสมที่จะสปินออกไปเป็นบริษัท Cubix ครับงั้นเราเจาะทีละโปรดักต์ละกันเพื่อให้เห็นภาพเป็นเหมือน case study ครับได้ครับทั้งเมคทั้งขุนทองเนี่ยมันอยู่สเตจไหนแล้วในตอนนี้แล้วหน้าที่ของเราในการทำให้มันเติบโตขึ้นนะครับทำยังไงบ้างครับเอาเริ่มจากคุณทองก่อนนะครับเป็นไลน์แชทบอทนะครับที่จะทำให้เราหารค่าข้าวหารค่าทริปหารค่าใช้จ่ายกับเพื่อนได้ง่ายๆนะครับก็มีรูปลักษณ์ที่น่ารักเป็นคุณทองแล้วก็ลากเข้ามาในแชทบอทนะครับแล้วก็ช่วยทวงเงินเพื่อนแบบน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ผู้ใช้งานก็หลักเรียกว่าหลักประมาณหลักล้านนะครับประมาณสักหลักล้านแล้วก็active rate ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็คงเป็น growth stage ก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างที่ผมบอกว่ามีหลายๆ use case ใช่ไหมครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยขุนทองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ asset chatbot ของตัวเองแต่มันสร้าง synergy ได้กับ digital channel อื่นๆของ K-Bank เหมือนกันสมมุติว่าเราไปจ่ายเงินค่าเข้าด้วย K Plus ทำยังไงให้จ่ายเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาขุนทองมาหารบินต่อได้เลยหรือว่าK-Bank ก็มีโซลูชันที่เป็น K-Bank Live เป็น Line OA ใช่ไหมครับเราแบบได้บินบัตรเครดิตมาบินบัตรมาจาก Line OA เนี่ยทำยังไงให้ไปหารต่อโดยขุนทองได้เราก็เริ่มไม่ได้คิดแค่ขุนทองอย่างเดียวเราก็เริ่มคุยกับ business units ทางฝั่ง K-Bank ที่ดูแลทั้งเรื่อง digital channel ที่เกี่ยวข้องหรือ payment เนี่ยว่าเฮ้ยอย่างขุนทองเนี่ยมันอาจจะ make sense มากกว่านะที่จะ synergy กันนะครับกับ digital channel อื่นๆวันเนี้ยก็เลยอยู่ในเฟสที่เริ่มที่จะ transition แล้วก็ graduate จาก phase ที่เป็น innovation product แล้วนะครับกลายเป็น digital service อันหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มมีการแตะมือกันระหว่างทีมงาน innovation labs เนี่ยกับทีม business owner ของ K-Bank แล้วก็ทำงานไปด้วยกันจุดไหนที่เรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องขยายมันต้องไป synergy กับแผนกอื่นๆแล้วความยากง่ายของจุดตรงเนี้ยที่มันจะเป็นจุดที่เรียกว่าต่อของเราคืออะไรครับจุดที่เรียกว่าถึงเวลาแล้วคือจุดที่เราเริ่มมี conviction เพราะว่า product เนี้ยมันรอดแล้ว คือคนใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำความว่ารอดตีความยังไงครับ retention rate ดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าจ่ายเงินซื้อลูกค้าไปแล้วก็เขาก็มาแต่พอมาลองใช้แล้วก็เลิกใช้ไม่ใช้ต่อไม่บอกต่อถ้าเกิดเราเริ่มเห็นว่าเอ้ยคนใช้เราใช้ซ้ำ คนรู้จักมาบอกเราว่าชอบ
คนใช้แล้วนะให้เพื่อนใช้ต่อเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะฟลายได้ก้าวต่อไปเนี่ยมันควรจะกลายเป็นยังไงว่าถึงจะเริ่มมี conversation อันนี้ครับย้อนกลับไปนิดนึงคุณทองเนี่ยช่วงที่โควิดมาฮิตใหม่ๆ2020เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแชทบอทที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยคนหารบินค่าข้าวค่าเที่ยวใช่ไหมครับเราไม่ได้ออกไปกินข้าวกันตอนนี้มีคนออกไปกินข้าวใช้คนมันก็ไม่ใช้เลยก็ตกไปเลยตอนนั้นเนี่ยเรามีออกฟีเจอร์ใหม่คือไม่ใช่แค่หารเงินค่ากินข้าวค่าไปเที่ยวแต่ว่าหาร schedule bills คือ bills ที่มันมาทุกเดือนมันกลายเป็นว่าไอ้ฟีเจอร์อันเนี้ยมันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะ behavior คนเป็นแบบนั้นคือคนไม่ไปกินข้าวไม่ไปเที่ยวก็จริงแต่พอช่วงโควิดช่วงแรกใช่ไหมครับครับไม่เคยสมัคร YouTube ก็ต้องสมัครไอ้ตรงนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้เราได้มาอีกคีย์ฟีเจอร์อันสำคัญอันหนึ่งครับแล้วพอตอนเนี้ยธุรกิจที่ออกนอกบ้านเนี่ยไปกินข้าวไปดูหนังเนี่ยมันกลับมาแล้วก็เลยได้โตทั้งสองขาแล้วขาที่เป็นแบบแคชชวลมันก็กลับมาครับนะครับก็เลยผ่านมาได้ก็คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองมองหาฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็พยายามดิ้นรนว่าก็คนไม่ออกไปใช้นอกบ้านแล้วมันจะช่วยประโยชน์คนได้ยังไงอีกครับที่วันนั้นยังต้องการโอเคก็เลยมาเป็นฟีเจอร์นี้ครับอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่ามัน here to stay แล้วมันอยู่ได้แล้วกำลังจะบินครับคำถามคือจะรู้ได้ยังไงว่าควรบินไปทางไหนครับตรงเนี้ย K-Lab ทำอะไรอยู่เพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผลลัพธ์ก็คืออ่ะจะเข้าไปอินทิเกรตกับเซอร์วิสอื่นๆของแบงค์ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นทัชพอยต์ของคนเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าต้องฟลายไปทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับเราตอบยากเราก็ไม่รู้หรอก คือวันนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าทางเรื่องมันดีหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าจะไปทางไหนต่อเนี่ยก็ต้องคุยเยอะๆคุยกับสเตคโฮเดอร์ของเราเองคุยกับหลายบิสเนสที่เกี่ยวข้องแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการเทรดออฟระหว่าง2คำคือซินเนอร์จี้กับออโตโนมี่คือโปรดักต์เนี่ยมันต้องการออโตโนมี่มากกว่าหรือมันต้องการซินเนอร์จี้มากกว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างคิวบิกส์เนี่ยมันต้องการออโตโนมี่เพราะสุดท้ายแล้วมันด้วยเรกูเลชั่นมันก็ไปอยู่ในยานใหญ่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันใหม่มากมันต้องคิดมันต้องปั้นให้เร็วในเรือเล็กของตัวเองออโตโนมี่มันเอาเวทซินเนอร์จี้แต่สมมติขุนทองแชทบอทขุนทองจะสปินออฟเอาไปเป็นคอมพานีหนึ่งเลยหรือโปรดักต์เลยมันก็อาจจะไม่ใช่ด้วยความเป็นแชทบอทเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าใหญ่พอที่จะเป็นบิสเนสหรือว่าบริษัทอินิเซลถูกไหมครับแต่กลับกันซินเนอร์จี้มันกลับอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าถ้าเราบอกว่าธนาคารก็มีช่องทางโมบายแบงกิ้งมีช่องทาง LINE มีช่องทางแล้วก็เพิ่มแชทบอทที่หาเงินได้เหมือนอันนึงซินเนอร์จี้ระหว่างทั้งกลุ่มเนี่ยมันอาจจะมีค่ามากกว่าออโตโนมี่นะครับและตอนนี้พอยูสเคสของขุนทองเนี่ยมันเวิร์กเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่หารค่าข้าวหรือหารค่าเที่ยวก็ได้เพราะว่า corporate enterprise partner ของเราเนี่ยที่พอเห็นแล้วก็มีนิดคล้ายๆกันสมมติenterprise partner ที่เป็นโรงแรมอยากจะส่งบินไปเก็บเงินค่าโรงแรมสมมุติ event ผมยกตัวอย่างทวงหนี้อย่างเงี้ยมันจะทำยังไงให้ภาพมันแบบน่ารัก simple เหมือนคุณทองได้ไหมมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ use case เดียวแล้วมันอาจจะต้อง replicate แล้วก็ไปใช้กับ use case อื่นๆได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่ามันอาจจะ make sense ที่จะ synergize กับเข้าไปที่ business unit ซึ่ง point เนี้ยจุดนี้ต้องคุยกันเรื่อง business value เลยไหมครับหรือว่ายังไม่ถึงเฟสนี้ก็มีหลายท่านะครับมีหลายท่าอย่างที่บอกไปก็เป็นเวนึงแล้วกันที่ทางฝ่ายธุรกิจฝ่ายบิสเนสก็มองนะครับว่าสมมุติว่า retail user เนี่ยก็ใช้แบบ casual ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็น for enterprise use เนี่ยมันก็อาจจะมี business model ได้นะครับแต่ว่าขาที่ขยายฐานลูกค้าเนี่ยก็ยังทำต่อเพราะมันก็โตแต่ก็ยังไม่ได้โตสุดๆก็ต้องทำคู่ขนานกันไปครับพอยต์ตรงนี้แหละครับที่อยากรู้ว่ากระบวนการทำงานจริงเป็นยังไงตอนที่เราอยู่ในช่วงที่กำลังจะสเกลซึ่งสเกลไม่ใช่สเกลแบบเดิมด้วยต้องสเกลที่เรียกว่าซับซ้อนมากขึ้นไปซินเนอร์จี้กับคนอื่นอีกต้องคิดเรื่อง business value อีก user ก็ต้องเพิ่มคนอีกเพิ่ม capability ด้าน tech อีกหรือทำอะไรอยู่ก็ได้ครับตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ make ก็เป็นอีกตัวนึงที่อยู่ในเฟสสเกลนะครับอย่าง make นี่อาจจะเล่าได้เยอะหน่อยเพราะว่าอาจจะอยู่ในเฟสที่ยังไม่ถึงขุนทองก็คือแต่ฐานลูกค้าก็ขยายโตขึ้นเป็นลำดับนะครับที่คุณเคนพูดเมื่อกี้สเกลยังไงทั้งเรื่องการหาลูกค้าทั้งเรื่องเทคเนี่ยต้องทำทุกอย่างเลยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอเราบอกว่าเป็น product ที่เกิดขึ้นมาจากความเป็น proof of concept เป็น innovation lab เนี่ยวันแรกเนี่ยถามว่าเราสร้างบ้านวันแรกเนี่ยเราไม่ได้สร้างตึก20ชั้นหรอกถูกครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนใช้เยอะขนาดไหนถ้าวันแรกสร้างแบบโอ้รากฐานแข็งแรงมากมันแป๊กก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วเราก็สร้างเป็นแบบตึกแบบพอใช้ได้ infrastructure ก็ flexible ก็ดีระดับนึงแต่ถามว่ามันยังคิดไม่ออกแล้วว่าวันแรกเนี่ยคนจะมาเป็นหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านไหม
นะครับทีนี้พอมันเริ่มโตขึ้นเนี่ย มันก็ต้องเห็นแล้วว่าเอ้ยรากฐานมันเริ่มต้องปรับแล้วเรื่องทีมเทคโนโลยีเนี่ยต้องสเกลมากขึ้นแน่นอนนะครับจากเอนจิเนียร์10คนเป็น20คนเป็น30คนสมมุติอย่างยกตัวอย่าง Make by KBank เองเนี่ยเอนจิเนียร์ก็รวม30กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ยังต้องโตไปอีกเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าต้องแรมป์อัพฟีเจอร์ใหม่ให้เร็วขึ้นแต่ทำบ้านให้แข็งแรงมากขึ้นรับลูกค้าได้มากขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นเนี่ยมันก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกขานึงขาที่เป็น product development ขาที่เป็น marketing เนี่ยก็ต้องวิ่งหาทุกวิถีทางนะครับสมมติจากเดิมเฟสที่เป็นพันไปหมื่นเนี่ยออร์แกนิกมันก็มาหรือว่ามาออกรายการคุณเคนช่วยทีเดียวมันก็คนก็มาแต่ว่าเฮ้ยพอมันจะจากหมื่นไปเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยทำเนี้ยเฉยๆไม่พอแล้วมันต้องมีกระบวนท่ามากขึ้นต้องทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต้องทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งต้องทำแคมเปญต้องไปหาพาร์ทเนอร์ที่มาทำแคมเปญด้วยกันสิ่งเหล่านี้ต้องการทีมงานมากขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่สกิลเดิมที่ Innovation Labs แต่เดิมมีถูกไหมครับเพราะตอนแรกเราเป็น Lab มันก็จะเป็นคนที่คิดแบบสร้างของเป็น Lab เนี่ยแต่พอจะเริ่มโตขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีคนที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตเตอร์มาช่วยไหมต้องมีคนที่เก่งเรื่องครีเอทีฟคอนเทนต์มาช่วยไหมต้องมีคนที่เก่งเรื่องแอคควิซิชันผ่านพาร์ทเนอร์มาช่วยมากขึ้นไหมเอนจิเนียร์ก็เช่นกันนะครับคือทำโปรดักที่จากศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยก็คนสกิลแบบหนึ่งว่าลองเทคโนโลยีใหม่ๆลองบิลด์ได้เร็วไม่เวิร์กก็ทิ้งไปก็คนสกิลแบบหนึ่งแล้วพอจะโตจากหลักแสนเป็นล้านเนี่ยคนที่สร้างบ้านจากศูนย์ไปหนึ่งกับแสนเป็นล้านเนี่ยก็อาจจะอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้ว่าหมดทดลองแล้วแต่หมดทำยังไงใหทรูพุตมันดีขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องการแรมป์อัพทีมที่เฟสที่ต่างไปนะครับโอ้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราคุยกันเรื่องอินโนเวชันไม่ว่าจะเป็นคอร์ปอเรทอินโนเวชันหรือในเชิงของสตาร์ทอัพเนี่ยเรามักจะคุยจาก0 to 1ครับเพราะมันแคชชี่ดีเนาะจาก0เป็น1อันนี้ไม่รู้ผมคิดผิดหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยสตาร์ทอัพไทยหรืออินโนเวชันไทยเนี่ยเฟสเนี้ยไม่ค่อยยากเห็นอยู่ครับแต่จะ1ไป10จาก10ไป100 100ไป1,000หรือเนี่ยจากหมื่นไปแสนแสนไปล้านเนี่ยเราเห็นไม่ค่อยเยอะภาพที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือไม่ค่อยมียูนิคอร์นเห็นเล็กๆ4ล้านนี่เยอะหรืออินโนเวชันในองค์กรก็เห็นแต่ว่าพอมันจะสเกลเนี่ยผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรคุณจอลองวิเคราะห์ได้ไหมว่าอะไรคือจุดตายอ่ะจุดตายของการสเกลจากบทเรียนของตัวเองก็ได้ครับจริงคำถามเมื่อกี้ดีมากเลยมีอยากตอบหลายจุดมากเลยก็จะเป็นจุดตายขอตอบข้อนี้ก่อนโอเคครับศูนย์ไปหนึ่งกันหนึ่งหรือว่าสิบไปร้อยไปแสนไปล้านก็ได้อันนี้เรียนมาจากพี่กระทิงพี่กระทิงเพิ่งสอนจากศูนย์ไปโกรทเฟสจากโกรทเฟสไปแมททัวร์เนี่ยเฟรมเวิร์กที่ใช้ไม้บรรทัดที่ควรจะวัดคอมมิตี้ที่ควรเข้ามาจับเนี่ยมันคนละไมล์เซตกันเราเองอ่ะก็ทำผิดพลาดหลายครั้งคือจากศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยเบลออยู่เนี่ยเราไปเอาเฟรมเวิร์กของแบบว่าคุณคิดครบหรือยังความเสี่ยง security ครบทุกมุมหรือยัง scalability คิดครบหรือยังแต่ว่าน้องคนที่ทำบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้สร้างของเลย ต้องคิดว่า scalability แล้วเหรอ ใช่ไหมครับกับกันพอกำลังจะโตแล้วเนี่ยแสนไปล้านแล้วเนี่ยแต่เรายังเราถ้าเรายังมีแต่คนที่คิดแบบฉันจะเบื่อแล้วอยากทำของใหม่ของใหม่ไม่อยาก scale แล้วเรื่อง risk เรื่อง scalability คิดไม่ออกอยากทำของใหม่ มันก็จะไม่ match ฉะนั้นในฐานะที่เป็นเรียกว่าสปอนเซอร์หรือว่าผู้บริหารด้วยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไอ้โปรดักต์ตัวเนี้ยเฮ้ยมันอยู่เฟสนี้มันต้องวัดเขาแบบนี้หรือว่ามันอยู่เฟสนี้แล้วมันต้องวัดเขาอีกแบบนึงมันต้องการคนอีกแบบนึงต้องการฟันดิ้งอีกแบบนึงถ้าบอกว่า0ไป1เนี่ยแต่ของเงิน100ล้านมันก็ไม่ใช่ ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะสเกลไปเป็นล้านยูเซอร์แล้วเนี่ยแต่ว่างบมาร์เก็ตติ้งให้เขาแค่แบบล้าน2ล้านมันก็ทำไม่ได้มันต้องวัดคนละแบบเห็นภาพครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่เราเจอมาว่าทำไมมันถึงสเกลไม่ได้หรือว่าไม่ถึงคาดแล้วกันจริงๆต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นเมคดูนทองเนี่ยเราทำเยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะเรามีตัวที่เรียกว่าดักอื่นเยอะมีอีกที่แบบยังรอวันที่จะโตอยู่หรือว่าซอมบี้ไปแล้วหรือว่าปิดไปแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่อีกเยอะเยอะเลยนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นแล้วกันเพอร์ซันอลส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่เป็นหลักเนี่ยเราจะมีคนที่คิดแบบชอบคิดแบบศูนย์ไปหนึ่งเยอะแต่พอจะโตไปเนี่ยมันแค่มุมดิจิตอลมุมเทคมุมโปรดักต์เดเวลลอปเมนต์อ่ะมันไม่พอมันต้องคิดภาพใหญ่ต้องคิดซีเนอร์จี้กับออร์แกไนเซชันมากขึ้นต้องมีคนที่มาวางออเปอเรชันว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าเยอะขึ้นอย่างเงี้ยออเปอเรชันโฟลว์มันต้องอย่างนี้นะซึ่งคนสกิลเหล่านี้เราไม่ได้มีเยอะเพราะเราเป็นอินโนเวชันแล็บตอนแรกเราก็ต้องเริ่มหาใช่ไหมครับหรือว่า
พอ product เริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ย impact มันเยอะขึ้นแต่เดิมคุณบอกว่า security หรือ infra เนี่ยผ่อนไปก่อนได้อย่างเงี้ยพอลูกค้าเป็นแสนมันไม่เหมือนหลักพันแล้วทำอะไรผิดพลาดไม่ได้เลย impact มันเยอะมากมันก็ต้องมองเรื่องพวกนี้เข้มขึ้นเรื่อง compliance เรื่อง risk framework เรื่อง security เนี่ยมันก็ต้องคิดเข้มข้นขึ้นซึ่งการที่เราจะผ่านจากจุด POC ไปเป็น growth ได้หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรา mature up ทีมได้เร็วพอแค่ไหนเทคโนโลยีก็เหมือนกันเราก็ต้องหาคนมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งการทั้งหาคนการสร้าง capability เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินแล้วตั้งเดียวเสกได้ด้วยนะมันปุ๊บถ้ามันเสกได้ก็ดีแต่มันไม่ได้เพราะว่าผมยกตัวอย่างเลยสมมติจะสเกลอย่างเงี้ยว่าทีมตอนแรกทำมา0เป็น1เนี่ยมีแค่10คนใช่ไหมครับเราบอกว่าเฮ้ย product เนี่ยมันโตแล้วเราเทเงินมาเลยคุณโตให้เป็น10เท่าทีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่า10คนจะเพิ่มไปเป็น100คนได้โดยที่มีเงิน10เท่าแล้วจะทำได้จริงมันต้องสอนจริงมันต้องกรูมมันต้องสอนมันต้องไฮริ่งมันก็ใช้เวลาไฮริ่งเข้ามาก็ต้องมาเข้าใจโค้ดเบสต้องมาเข้าใจอาร์คิเทคเจอร์มันต้องแผนล่วงหน้าเหมือนกันคือบางทีแบบมันเห็นทรงแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะไปได้เนี่ยทั้งรีซอร์สทั้งบัดเจ็ตทั้งไทม์เนี่ยต้องให้ก่อนครับซึ่งตอนนี้ KBDG ก็ยังอยู่ในเฟสนี้ใช่ก็ยังอยู่ในเฟสใช่ไหมฮะหรือมีบทเรียนที่ทำแล้วสำเร็จไหมฮะมาเล่าให้ฟังคงไม่ได้เรียกว่าจบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเมคก็มาถึงวันนี้ก็เป็นสิ่งที่แฮปปี้นะครับกับสปีดในการโตนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่สำเร็จหรอกนะครับก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำเยอะทั้งการเติบโตลูกค้าแล้วก็ business model อ่ะมีอีกเรื่องนึงคือตอนนี้เรายังมองเรายังคิดไปถึงว่าจะ growth ยังไงเนี่ยแต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่หาลูกค้าหรือว่าโกดเราพอแล้วสุดท้ายแล้ว business value tangible business values หรือว่า business model เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็เริ่มคิดแล้วเราก็เริ่มคิดอ่ะงั้นเห็นตัวอย่างใน2ฟีเจอร์2 product นะครับที่มีท่าคล้ายๆกันแต่อาจจะอยู่คนละสเตจอีกอันนึงก็คือตัว Cubix เห็นบอกว่าก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งก็คือต้อง spin off ออกมาเลยครับเป็นบริษัทด้วยเรื่องของ compliance อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าบทเรียนที่ได้คืออะไรครับโอ้ Cubix ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยากมากๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันต่างกันยังไงเพราะว่า Cubix เนี่ยพอสปินออกมาเป็น separate entity ที่ไปขอ ICO portal license ใช่ไหมครับเป็นธุรกิจการเงินที่ถูก regulation ชัดเจนหมายความว่าต่อให้คุณมีลูกค้าจะ10คนหรือ100คนหรือ1,000คนก็แล้วแต่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันต้องทำเต็มตั้งแต่วันแรกอ่าเข้าใจเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการเสนอขายเหรียญ okay. การรับเงินของนักลงทุนเข้ามาการดูแลว่าเหรียญถูก allocate เข้าไปถูกต้องไหมมันแปลว่า operation for customer service contact center compliance อะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันต้องทำเต็มที่อ่ะมันเหมือนกับทำยาจะทำล้านเม็ดต่อเม็ดเดียวถูกแต่คนกินก็เหมือนกันที่ follow มันเยอะมากเข้าใจ safety เออใช่เลยใช่เลยคือมันอาจจะต้อง spend 4 billion ซึ่งถ้ามันแป๊กก็แป๊กแต่มันไม่ใช่บอกว่าค่อยๆทำค่อยๆโตค่อยๆลองได้ใช่ไหมครับอันนี้คือจุดแรกที่ต่างจุดที่สองเนี่ยพอมันเป็น regulated business ละกันนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ใหม่สำหรับเราเหมือนกันนะเพราะ regulation ก็ใหม่เอาแค่ตอนที่ต้องดับไปขอ license เนี่ยก็คลำกันพอสมควรแล้วนะครับทีมเทคโนโลยีทีมอินฟราทีม security ทีม risk ทีม compliance ก็มาต้องช่วยกันทุกคนรวมพลังกันจนขอ license ผ่านมาได้นะครับแต่ว่าวันเนี้ย อย่างที่คุณเคนพูดเลยผลิตยาใช่ไหมพอมันเริ่ม foundation ได้แล้ว system in place แล้ว compliance framework มี operation in place แล้ว issue deal ที่2ที่3ที่4อ่ะมันก็จะเริ่มไหลลื่นขึ้นทีเนี้ยมันก็จะเป็น step ต่อไปแล้วว่านอกเหนือจากการที่ pursue deal ที่2ที่3ที่4เนี่ยมันจะมี feature อะไรเพิ่มขึ้นไหมสำหรับลูกค้านะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้มองถึง product roadmap ชัดขนาดนั้นนะคือแค่แบบขอ license ตั้งบริษัทให้ได้ launch deal ให้ได้มันก็เต็มที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็ต้องเริ่มมองรถแบบต่อไปนะครับบุพเพสันนิวาสก็คือ Destiny Token ใช่ไหมฟีดแบ็กเป็นไงฟีดแบ็กดีมากนะครับต้องบอกว่าฟีดแบ็กก็ดีมากทั้งจากคนที่เป็นแฟนหนังนะครับแล้วก็คนที่เรียกว่าเพิ่งจะมีความสนใจแล้วกันเพิ่งจะมีความตื่นตัวหรือว่าสนใจสินทรัพย์ดิจิตอลจากเคสเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่เราพยายามจะเน้นแล้วกันนะครับ Cubix เนี่ยคือเรามองว่าสโลแกนแล้วกันนะคอนเซ็ปต์คือ invest earn and experience เนี่ยคือในอดีตเนี่ยโลกของนักลงทุนเนี่ย investor กับโลกของ consumer แล้วกันมันจะไม่ใช่โลกเดียวกันนักลงทุนก็คือลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนถ้าเกิดเราจะทำแอปที่เป็นไลฟ์สไตล์แอปก็คือเป็น consumer ใช้เป็นแลกสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามที่จะทำยังไงให้ merge ฐานลูกค้าสองกลุ่มเนี่ยเข้าด้วยกันคุณลงทุนด้วยคุณไปใช้บริการด้วยคุณไปรักโปรดักต์นั้นด้วยหรือว่าคุณอาจจะเริ่มมาจากคนที่รักหนังอยู่แล้ว
แล้วกลายเป็นนักลงทุนไอ้สิ่งนี้คือสิ่งที่พยายามจะทำนะครับแล้วก็คือด้วยดีแรกเนี่ยด้วยความที่มันอิโมชันแนลฮุกมากนะครับเพราะว่าด้วยสตอรี่ของหนังด้วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นฟิล์มอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ achieve perception ตรงนั้นนะครับจะเดินต่อยังไงครับอย่างอันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งในผู้ร่วมทดลองอันนี้มาจนมันเกิดตอนนี้ก็มีเรียกว่าดีลแล้วก็พาร์ทเนอร์สในปลายนะครับที่ก็ทางทีมงาน Cubix ก็กำลังเวิร์กต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงออกมาให้เห็นเป็นระยะนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งก็จะไม่ใช่ vertical entertainment อย่างเดียวละนะครับก็อะไรก็ตามที่ใช้กระบวนการ asset tokenization เนี่ยไปปลดล็อก value ได้เนี่ยมันอาจจะเป็น real estate มันอาจจะเป็น lifestyle อาจจะเป็น hospitality เนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์หลายคนที่พยายามจะคุยอยู่นะครับอันนั้นคือในมุมมองของว่าจะมี product อะไรมาให้ลงทุนมากขึ้นนะครับในมุมมองของ feature หรือว่าตัวแพลตฟอร์มของ Cubix เองเนี่ยก็ต้องคิดต่อเช่นกันไม่ใช่ขา deals ใช่ไหมครับคือลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอป Cubix ไปเนี่ยเขาจะทำอะไรได้มากขึ้นกับมันไหมนะครับมันจะมีฟีเจอร์อะไรมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่ลงทุนแต่ว่าทำให้เขา engage กับแพลตฟอร์ม engage กับ ecosystem ได้มากขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดครับคิดยังไงกับเทรนด์ของ Web3 ในตอนนี้ที่มันอย่างนี้ฮะ แล้วก็อย่างนี้ฮะที่ดินใช่ไหมโอ้โหราคาลงมา 80-90% โอ้หนักเลยบอยเอฟยอดคลับโอ้โหตัวเราเป็นล้านตอนนี้เหงาเลยไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีเงินขนาดนั้นครับหรือแม้กระทั่งราคาคริปโตเองโอเคอันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่เป็นแง่ของการลงทุนเพื่อ speculate เราก็เห็นทั้งในแง่ของราคาที่ดิ่งลงมาเยอะแล้วก็ความมั่นใจของกองทุนต่างๆนะฮะมีพอนซัสครีมค่อนข้างเยอะเนี่ยอยากถามให้มองคนที่ทำ digital asset เนี่ยมองว่ามันยังมีทางไปต่อใช่ไหมแล้วถ้าจะไปต่อเนี่ยมันท่าไหนที่เราคิดว่า Cubix ยังไปต่อได้ Cubix ก็ไม่ใช่ DeFi จ๋าๆนะมันจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกการเงินจริงๆ investment product ที่เพราะว่ามันมีทรัพย์สินหนุนหลังชัดเจนทำยังไงที่จะปลดล็อกทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่อยู่บนบล็อกเชนโปร่งใสแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับผมมองว่า Cubix เนี่ยอาจจะไม่ได้คือถามว่า perception มันต้องมีเกี่ยวบ้างแหละ impact บ้างแหละที่ Web3 หรือว่า Luna Crash อย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เรียดกันโดยตรงนักนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อว่าเงินในระบบ investor แล้วก็เงินที่ต้องการมุ่งหาทรัพย์สินที่เขา believe ที่เขา passionate about ที่เขาต้องการเนี่ยมันยังมีอยู่ตลอดมันอาจจะไม่ใช่บุพเพก็ได้มันอาจจะเป็นที่ดินหรือว่าสังหาปล่อยเช่าบางอย่างที่มันยังไม่มี access ในรูปอื่นๆในรูปหุ้นหรือรูป REIT มันอาจจะเป็นโปรเจกต์บางอย่างที่เขา believe มันอาจจะเป็น franchise มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยถามว่าในเนื้อแท้แล้วเนี่ย blockchain หรือว่า tokenization น่ะก็เป็น vehicle หนึ่งเป็น way หนึ่งถูกไหมครับแต่ value ของมันเนี่ยมันประเมินได้ว่าสิ่งที่ซื้อเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้คงเป็นทางที่คิวบิกไปต่อได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงมุมมองในเรื่องweb 3หรือว่าคริปโตหรือว่าคิดยังไงครับอันนี้จริงเนี่ยคุณเคนผมไม่มีใครเดาได้หรอกจริงครับไม่มีใครเดาได้เพราะว่า at the moment ที่เรา least suspect อีกมันก็จะเกิดขึ้นถูกไหมครับถูกคือปีตอนที่มันแครชไปตรงแรกตรงโควิดมาเงี้ยใครจะไปรู้ว่ามันจะรีบาวเร็วขนาดนี้คริปโตการว่าช่วงโควิดเนี่ยทั้งหุ้นเทคทั้งคริปโตไปอย่างนี้เลยจนตอน2000พอปี2022มาเฮ้ยทุกอย่างโควิดหายแล้วทุกเปิดประเทศกันหมดแล้วทำไมมันกลับตกมันผมว่าถ้าใครบอกว่าเอ้ยเขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับมันคงไม่มีใครบอกได้แต่ถามว่าเราคิดยังไงเราคิดว่ามันก็อาจจะเหมือนตอนอินเทอร์เน็ตบับเบิ้ลปี2000ก็ได้นะคือถามว่าวันนั้นเนี่ยบริษัทอะไรก็ตามนามสกุลเวิร์ลไวด์เว็บก็ขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าใช่ไหมครับใช่ครับก่อนหน้าเนี่ยถามว่าปีที่แล้วเนี่ยใครก็ตามออกเหรียญมันก็ขึ้นไปเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้ววันนี้มันก็แตกกันเยอะแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วถามว่าสุดท้ายแล้วอินเทอร์เน็ตมัน here to stay มั้ยมันก็ here to stay แล้ว Amazon หรือ Cisco ที่มูลค่าหายไป 90% มันก็ฟื้นขึ้นมาได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันสร้างคุณค่าจริงๆคือถามว่าคริปโตมาร์เก็ตหรือว่าเว็บ3 space เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะฝุ่นตลบเสร็จแล้วมันจะกลับขึ้นมาไหมเราก็ยังมี belief แต่มันคงไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลับขึ้นมาได้แล้วถามว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยแล้วมันมาเราไม่แย่เหรอแล้วถามว่าคือยังไงเราก็ต้องเข้าใจมันเราก็ต้องมี face แหละว่าเฮ้ยคือพอมันฝุ่นตลบเสร็จเนี่ยมันต้องเจอ use case ที่แท้จริงให้ได้นะครับแล้วเราก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเราก็เลยพยายามจะคิดและทำหลายเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นDeFi เป็น digital asset เป็น DeFi เป็น NFT เนี่ยเราก็พยายามที่จะ explore แล้วกันแล้วก็พยายามที่จะหาจุดที่มันจะไปต่อให้ได้นะครับแต่ถามว่า
3ปีข้างหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นบิตคอยจะไปตรงไหนที่ดินเมตาเวิร์สมันจะกลับขึ้นมาไหมมันบอกไม่ได้หรอกอันนี้เลยอยากย้อนกลับมาซึ่งอาจจะอยู่คนละหัวข้อกับที่เราคุยกันในวันนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นมุมมองที่ทำให้คนได้ไอเดียแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นห้องแลบเนี่ยผมก็เรียนสายวิทย์มาเนาะห้องแลบเนี่ยผมเชื่อมันไม่ได้ทดลองมั่วซั่วคือมันต้องมีสมมติฐานใช่ไหมมีธีมนิดนึงว่าอะไรมันน่าจะมาจึงไปเล่นในแอเรียนั้นอย่างเมื่อกี้ที่ผมฟังก็แสดงว่าเว็บ3อ่ะเราก็ยังทำอยู่แหละยังมีศรัทธากับมันอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ก็ดีกว่าเราต้องมีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ทันมีเรานี่หนักกว่าใช่มีแอเรียไหนอีกบ้างไหมครับที่แลบกำลังง่วนและทำอยู่ตีมไหนบ้างไหมครับ AI นี่ทำมาตลอดนะครับ AI นี่จะเรียกว่าคือเมื่อกี้เราพูดถึงบล็อกเชนแล้วนะ AI เนี่ยยังมีศรัทธาตลอดแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆนะครับคือคำว่า AI เนี่ยมี2มุมคือมุมแรกคือมุม data modeling data science ที่เอา big data เอา AI เนี่ยเพื่อไปช่วยทำกระบวนการ financial service เนี่ยให้แม่นขึ้นให้คมขึ้นให้ปล่อยเครดิตได้ให้ approach ลูกค้าถูกคนถูกที่ถูกเวลาเนี่ยอันนี้ทำต่อได้อยู่แล้วก็ขยายมากขึ้นอีกมุมนึงคือการเอา deep learning หรือว่า machine learning เนี่ย มาสร้างเทคโนโลยี in house capability ตัวอย่างเช่น Thai natural language processingหรือตัวอย่างเช่น face recognition สิ่งนี้ยังไงซะเนี่ยมันต้องใช้อยู่แล้ว คือ KBank Group ก็ต้องใช้พาร์ทเนอร์ของเราก็ต้องใช้เราก็ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไอ้สิ่งฉะนั้น AI related space เนี่ยทำและทำเยอะขึ้นและทำต่อเนื่องแน่นอน นะครับถ้าเป็นมุม ecosystem เนี่ยเราก็ต้องเล็งว่าเซกเตอร์ไหนที่เรามองว่าเป็น strategic imperatives ละกันนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เราคิดเองหรอกเราก็มีการ work กับstrategy ของ KBank ตลอดนะครับเราก็รู้แหละว่าเรื่อง health เรื่อง travel เรื่อง education เรื่องไหนที่มันเป็น industry ที่เราต้องการจะไปแทบไปได้นะครับแล้วถามว่าเราทำยังไงเราก็เริ่มตั้งแต่ market research desk research จนถึงไปพูดคุยกับผู้คนนะครับเราก็มีทีมงาน Beacon Interface มีทีมงานที่ทำเรื่อง customer empathy ทำเรื่อง user research เนี่ยพยายามที่จะไปพูดคุยไปทำความเข้าใจว่าคนที่อยู่ในแต่ละindustry เนี่ยนักท่องเที่ยวนักเรียนอะไรเงี้ยอะไรคือเพนพอยต์ของเขาอะไรคือสิ่งที่เขายังมีความลำบากอยู่ในชีวิตเราจะเข้าไปตอบโจทย์ได้ยังไงครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับครับผมอ่ะโดยสรุปทั้งหมดครับถ้าจะให้ wrap up แล้วก็อาจจะแชร์มุมมองหรือบทเรียนที่เราทำมาตลอดให้กับถ้าเข้าแก๊ปน่าจะเป็น corporate innovation เนาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างไอ้พวกยานลูกเรือเล็ก speed boat แล้วแต่คำจะเรียกเนี่ยทุกคนก็ทำผมเห็นตรงนี้เป็น default แล้วใครๆก็ทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะกับการหา new business หรือว่าอย่างไรก็เป็น innovation ในองค์กรมันก็ยังช่วยเพิ่ม productivity นะครับอะไรคือบทเรียนที่ได้และอยากจะแชร์นะครับที่ทำง่วนอยู่ตรงนี้มา 5-6 ปีแล้วก็มี use case เกิดขึ้นผมว่า think big from day 1นี่สำคัญมากคือมันจะไปถึงบิ๊กป่ะไม่รู้อะแต่ฝันต้องใหญ่ก่อนคือบางทีฝันเล็กแต่แรกเนี่ยทำออกไปแล้วมันไม่ inspiring อะฝันต้องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกด้วย context ของเราเป็น corporate ใช่ไหมครับเรื่องความเสี่ยงเรื่อง trust เนี่ยสำคัญมันไม่เหมือน startup ที่บอกว่าไม่มี reputational risk มาเกี่ยวข้องใช้คน5คนลองเล็กๆ fail ก็ปิดไปอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยต่อให้ทำเล็กกับทำใหญ่เรื่อง trust เรื่อง risk เรื่องอะไรต้องเต็มที่อยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดทำเล็กทำใหญ่เหนื่อยเหมือนกันคิดใหญ่ไม่ดีกว่าเหรอผมว่าต้องคิดใหญ่คิดใหญ่ตั้งแต่เริ่มถ้าอะไรที่คิดจะลองแต่ว่ามองไปไกลๆยังไงก็ total market หรือว่า potential ก็ไม่น่าจะใหญ่ได้อย่างเงี้ยไม่ควรเริ่มแต่แรกมองย้อนกลับไปนะใน reflection point ถามว่าทำมาแบบนั้นไม่ใช่หรอกผิดพลาดเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามบอกกับทีมงานว่าต้อง imagine big ให้ได้แต่แรกถ้าเกิด imagine ขนาดแค่ imagine ให้มันใหญ่ยังไม่ใหญ่เลยเวลาทำจริงมันจะไม่ใหญ่เท่านั้นอยู่แล้วจริงถูกไหมคือถ้าขายของมันยังไม่ใหญ่เนี่ยเวลาทำจริงมันจะไม่มีทางใหญ่เท่านั้นใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงผมว่าเป็น lesson learned อีกข้อนึงเหมือนกันอาจจะไม่ใช่มุม product แต่ในมุม people ละกันนะครับเพราะว่าผมด้วยอายุเนี่ยยังเกือบ40นะครับก็ยังไม่ได้เรียกว่าไม่เด็กละแต่ว่าก็ไม่ได้แก่มากผมจะอยู่ตรงกลางระหว่างพี่ผู้บริหารระดับสูง stakeholder กับน้องๆแล้วผมจะต้อง manage ทั้งสองฝั่งผมจะรู้สึกว่าจุดหนึ่งเลยเนี่ยที่เรียกว่า corporate innovation หรืออะไรแล้วกันนะยานเล็กอะไรเงี้ยควรต้องทำให้ดีขึ้นเนี่ยคือการ communication ระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับพี่ๆเขาเรียกว่าไงอ่ะการเปิดใจเข้าหากันมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ๆเนี่ยก็จะ
มีประสบการณ์มากกว่าแน่นอนนะจะถามน้องๆว่ามันคิดมาครบหรือยังมันปิดความเสี่ยงได้ครบหรือยังมันมุมมองครบไหมอย่างเงี้ยขณะที่น้องๆบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเยอะจังวันแรกทำไมเยอะขนาดนี้ขอนั่นก่อนได้ไหมหรือในทางกลับกันเนี่ยน้องๆก็จะมองว่าเฮ้ยเขาอินโนเวทีฟเขาแบบเข้าใจเรื่องเว็บ3เรื่องวอลเล็ตมากกว่าอะไรเงี้ยแต่มุมมองในเรื่องความเสี่ยงของลูกค้าเรื่อง operational flow เรื่องการที่จะ scale เป็นธุรกิจได้เนี่ยเขาไม่อยู่ประสบการณ์เท่าพี่ๆหรอกใช่ไหมคือการแต่ถ้าเกิดเรา open ในการที่จะเข้าใจมากขึ้นพี่ฝั่งน้องมากขึ้นน้องฝั่งพี่มากขึ้นเรายอมรับว่าเราถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรแล้วก็ seek out synergy กันเนี่ยผมว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญซึ่งด้วยความที่ผมอยู่เรียกว่ากลางๆแล้วกันแล้วต้อง manage ทั้งคู่เนี่ยมันจะเห็นเลยมันจะเห็นแกลบเลยว่าน้องๆก็ต้องการไปเร็วทำไมต้องเซ็กเคียวขนาดนั้นทำไมต้องคิดอะไรครบขนาดนั้นลองก่อนไม่เฟลไปได้ไหมแต่ว่าในมุมนึงก็ต้อง manage ครับเพราะว่าเฮ้ยแต่ว่าคุณก็ต้อง planning เหมือนกันคุณก็ต้องตอบคำถามได้คุณก็ต้องคิดถึงมันจะไม่ครบสุดๆแต่ก็ต้องคิดให้เข้มมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้อง manage พี่ๆว่าใจเย็นให้เขาลองถ้ามันไม่ลองวันนี้ไม่ลองสัก10-20ตัวมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเวิร์กได้ยังไงเราอย่าเพิ่งไปตัดไม้ตั้งแต่มันยังไม่โตบางอย่างถ้ามันไม่ได้เสี่ยงเยอะไม่ได้ใช้เงินเยอะไม่ได้ใช้คนเยอะให้ลองไหมผมว่าการจูนกันเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะคอร์ปอเรทใหญ่ๆจริงฮะเป็นซาร่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ใช่ไหมครับไหนๆคุยเรื่องนี้แล้วสุดท้ายแล้วกันนะครับชวนคิดแล้วกันชวนคิดมาเราพูดถึงคอร์ปอเรทอินโนเวชันเนาะถ้าเป็นระดับชาติล่ะเนชั่นinnovation ยากมากเลยชวนคิดเล่นๆชวนคิดเล่นๆในฐานะที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็อาจจะทำงานหลายที่มาก่อนนะครับว่าเราก็พูดกันเรื่องนี้เนาะประเทศไทยต้องมี innovation ต้องสร้าง innovation อะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าพูดภาพใหญ่ในเชิง ecosystem ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนั้นได้ยังไงในระดับสเกลระดับชาติหรือว่าในระดับอุตสาหกรรมแล้วกันสมมุติว่าอุตสาหกรรมธนาคารการเงินอ่ะเราจะอยากจะดันให้มันเกิดเหมือนที่เราทำ QR code ได้ซึ่งผมคิดว่ามันแอดวานซ์นะในหลายๆที่ทั่วโลกยังไม่มีใช่แล้วออปชันก็ดีด้วยเราจะทำยังไงให้มันเกิดแบบนั้นในอุตสาหกรรมอื่นได้บ้างหรือว่าเกิดอีกเป็นหลายๆเวฟขึ้นมาจะลองชวนคิดสนุกๆก็ได้ครับเรื่อง QR code นี่ก็น่าสนใจนะคือ QR code เนี่ยถามว่ามองย้อนกลับไปเนี่ย KBank ก็เป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันนะที่ทดลองก่อนตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ชัดหรอกว่ามันจะต้องใช้ทั่วประเทศหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ลองเล็กๆผมจำได้เลยเพราะว่าโปรเจกต์ที่ทำ QR code payment เนี่ยถ้าในฝั่ง KBank เองนะครับก่อนจะเป็น Nationwide Prompt Pay QR เนี่ยเราเริ่มที่โรงอาหารของบริษัท ที่ KBDG แล้วขยายไป3โรงอาหารคล้ายๆที่บอกว่าให้อาหารดอกฟู้ดกินกันเองก่อนซึ่งไอ้ QR code นี่แหละ QR code นี่แหละจำได้เลย คือเริ่มจากที่แคนทีนของมหาของบริษัทนะครับ1แคนทีนไป3แคนทีนไปรอบๆบริษัทซึ่งผมว่าพอลองผิดลองถูกเล็กๆแบบนั้นโดยที่มันไม่ได้แบบฟันแต่แรกว่าเฮ้ยมันต้องโรลเอาท์ทีทั่วประเทศแล้วต้องแบบ fail proof สุดๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีนะงั้นผมว่าเรื่องมี sandbox ให้ทดลองเล็กๆก่อนลิมิตไม่เยอะทดผิดพลาดได้เงี้ยผมว่า refresh อันเนี้ยไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้เนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็ proven มาแล้วว่ามันเวิร์คจริงๆใช่ไหมครับว่ามันลองเล็กๆก่อนแล้วทุกแบงก์ก็ทำเหมือนกันผมจำได้ไม่ใช่เคแบงก์อย่างเดียวผมจำได้ว่าแบงก์อื่นเนี่ยไปกินข้าวที่โรงอาหารเขา เขาก็เริ่มจากโรงอาหารเหมือนกัน okay. เริ่มจากโรงอาหารเหมือนกัน ใช่ไหมครับแต่พอทุกคนเริ่มแบบมันเริ่มคุยกันว่าเฮ้ยมันอาจจะ synergize กันเป็นทั้งวงและเป็น nationwide ได้เนี่ยมันถึงค่อยๆต่อยอด okay. แต่ว่าวันแรกเนี่ยถ้าเกิดยังไม่เห็นของเลยอะยังไม่เห็นของเลยจะมาคุยกันบนห้องประชุมหรือบนสไลด์อย่างเดียวว่าจะฟาดแบบเนี้ยไม่ง่ายไม่ง่ายเริ่มเล็กๆก่อนเนาะใช่เริ่มเล็กๆแต่ขอให้เห็นของครับซึ่งการเห็นของเล็กๆและจับได้และได้ลองใช้ถึงแม้คนหลักร้อยหลักพันเนี่ยเราเห็นมาแล้วว่ามันมีประโยชน์จริงๆคือการที่เห็นของที่ demoable แล้วก็ใช้ได้จริงๆอะครับแล้วคนก็ลองไปใช้เอาแค่กินข้าวในโรงอาหารนี่แหละทุกวันเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าจะมาถกเถียงกันบนสไลด์แล้วคิดเคสให้ครบแล้วคิด financial project อะไรให้มันเป๊ะเนี่ยมากเพราะพวกนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุยกันแค่บน PowerPoint เนี่ยมันไม่มีทางตอบอะไรได้ครับโอ้เห็นภาพครับสุดท้ายจริงๆแล้วกันนะครับ ตัวแล็บเองที่โจเป็นคนดูแลเนี่ยมองอนาคตของมันยังไงอยากให้มันเป็นอะไรอาจจะ3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าก็ได้ครับโอเค2ปีที่แล้วที่เราคุยกันเราทดลองเยอะๆวันนี้มันก็แมเนจของพี่กระทิงด้วยนะเราเริ่มโฟกัสเรื่องการ grow มันให้ได้นะครับ next step เนี่ยแค่ออกมาเป็น product ที่รอดได้คนใช้แล้วโตได้เนี่ยไม่พอแล้ว
มันต้องเป็นต้องเริ่มสร้าง business value แล้วอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ชัดจากผู้บริหารนะครับฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันน่าจะต้องเป็น innovation labs ที่ support ธุรกิจหลักของธนาคารอยู่แน่นอนแหละแต่ว่า product ที่ตัวเองทำออกมาเนี่ยมันต้องสามารถ sustain มี revenue เข้ามาหล่อเลี้ยงตัวเองและเติบโตได้นะครับต้องกลายเป็นไม่ใช่แค่ innovation labs แต่กลายเป็น business entity ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง product innovation เนี่ยทางพี่กระถิ่งก็ให้โจทย์ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ product innovation แล้วมันต้องเป็น business model innovation ด้วยคือ product ออกไปมันใหม่มันเป็นประสบการณ์ที่คนไม่เคยใช้มาก่อนแม้กระทั่งวิธีการทำเงินเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นวิธีใหม่ๆ อาจจะไม่ใช่วิธีเดิมๆอาจจะไม่ใช่ business model หรือว่า monetization แบบเดิมสิ่งเหล่านี้ยังใหม่มากเรายังเพิ่งเริ่มคิดเองเพราะวันนี้โฟกัสเราก็คือยังไง product ต้อง success ต้องใหญ่ก่อนแหละเพราะถ้าคนไม่มาใช้ก็สุดท้ายมันไม่ควรจะจำไปเร็วขนาดนั้นแต่ถามว่า3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องเป็น innovation lab ที่ sustain ตัวเองมี business revenue มาหล่อเลี้ยงให้ได้แต่ก็ยังต้องไม่หยุดที่จะ explore ของใหม่ๆด้วยเพราะเมื่อ2ปีที่แล้ว AI ใหม่ทำ AI จนมีของออกมาบางอย่างปีนี้ blockchain ใหม่เว็บ3ใหม่ก็เริ่มทำถามว่า3ปีข้างหน้าอะไรมันจะใหม่เราก็ต้องมีคนใน innovation lab นี่แหละที่คอยที่จะ stay at the forefront ตลอดว่าเฮ้ยMetaverse ใช่ไหมWeb 3ใช่ไหม Next step ต่อไปของ NFT มันคืออะไรแล้ว IoT ล่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องคิดอยู่ตลอดครับเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกใน3ปีข้างหน้าครับ ถึงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคุณเคนครับสวัสดีครับ